คะพูดคุยกันต่อเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจเองด้านของภาคธุรกิจรวมทั้งภาคสังคมค่ะวันนี้ทาง CEA เล็งเห็นความสำคัญนี้ได้จัดงานที่มีชื่อว่า Creative Excellence Award 2024ขึ้นค่ะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในงานประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2567หรือ Creative Excellence Award 2024ซึ่งจัดเป็นปีที่2โดยเป็นเวทีที่ยกย่องและเชิดชูผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นใน3หมวดได้แก่ Creative City AwardsCreative Business Awards และ Creative Social Impact Awards สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศรางวัลนี้ครับก็เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางสำนักงานเนี่ยพยายามจะส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การนำความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับเราจึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องยกย่องเชิดชูนะครับบุคคลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็นักสร้างสรรค์ทั่วประเทศนะครับที่มีผลงานที่โดดเด่นนะครับที่จังหวัดตรังนะคะเมื่อปีที่แล้วเราก็จัดโครงการเมืองเก่าอันดามันนะคะแล้วก็มีการจัดพื้นที่โซนเมืองเก่านะคะเป็นงานแสดงศิลปะแล้วก็นำเสนอวิถีชีวิตของจังหวัดตรังสะท้อนถึงพื้นที่เมืองเก่าของจังหวัดตรังนะคะเรื่องการแสดงแล้วก็ประเด็นต่างๆนะคะของผมนะครับก็จะเป็นไก่แก้บนรักโลกครับที่ย่อยสลายได้ 100% ครับเอาวิชาด้านการออกแบบที่เราเรียนมาเนี่ยครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยเปลี่ยนวัสดุให้มันสามารถย่อยสลายได้โดยใช้วัสดุเป็นกระดาษรีไซเคิลครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นตัวไก่ขึ้นมาแล้วก็ข้างในก็ใส่กิมมิคแบบใส่เมล็ดพันธุ์ดอกไม้มงคลเข้าไปทำให้แบบคนที่แก้บนนะครับรู้สึกว่าได้บุญเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับของเราในขายของเราเนี่ยมาในแคมเปญ50ปีขายของนะครับเพราะเราครบรอบ50ปีเราก็เปลี่ยนเลข5 50ให้กลายเป็น5กับ10ของเราแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการชวนพาร์ทเนอร์มากมายมาทำแบบร่วมกันในแคมเปญที่ครบรอบ50ปี